กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูรุ่นลิชแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงลำดับพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยนะครับลำดับที่1 นะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับหรือพ่อขุนบางกลางหาวครับครองราชพ.ศ. 1781ถึงพ.ศ. 1811ครับพระราชกรณียกิจนะครับก็คือพระองค์ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองนะครับเจ้าเมืองราชรวมกำลังพลกันทำรัฐประหารคอมสบัดโคลนลำโพงครับและทรงมีสงครามกับขุนสามชนครับเจ้าเมืองฉอดและทรงชนช้างกับขุนสามชนครับแต่ไพ่พลของพระองค์ได้เตลิดหนีขณะที่พระองค์ชนช้างครับและในขณะนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กของพระองค์พระนามว่ารามราชนะครับซึ่งมีพระปีชาสามารถนะครับก็ได้ขับช้างแซงขึ้นไปชนช้างกับขุนสามชนครับภายหลังเปลี่ยนชื่อพระโอรสว่ารามคำแหงครับลำดับที่2นะครับก็คือพ่อขุนบานเมืองครับหรือขุนปานราชครับครองราชพ.ศ. 1811ครับถึงพ.ศ. 1822ครับพระราชกรณียกิจนะครับพระองค์ทรงทำสงครามกับเมืองต่างๆในหลายประเทศเพื่อขยายพระราชอำนาจแห่งกรุงสุโขทัยครับพระองค์มีพระปีชาสามารถในการทำสงครามเป็นอย่างมากครับผมและลำดับที่3นะครับก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับครองราชพ.ศ. 1822ถึงพ.ศ. 1842ครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับในสมัยของพระองค์ครับเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟูและเจริญรุ่งเรืองไปอันมากนะครับมีการติดต่อกับต่างประเทศในทั้งในด้านเศรษฐกิจและทางการเมืองครับและทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยใช้แทนตัวอักษรคอมที่เคยใช้กันมาตั้งแต่เดิมเมื่อพ.ศ. 1826ครับและทรงโปรดให้จารึกเรื่องราวบางส่วนที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นะครับโดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ครับลำดับที่4นะครับก็คือพญาเลอไทยครับครองราชพ.ศ. 1842ถึงพ.ศ. 1866ครับพระราชกรณียกิจนะครับเมื่อพ.ศ. 1842ได้เจริญสัมมนาไมตรีกับจีนโดยการส่งราชทูตไปยังเมืองจีนนะครับผมลำดับที่5นะครับก็คือพญาง่อนำถุงครับครองราชพ.ศ. 1866ถึงพ.ศ. 1890ครับไม่ปรากฏพระราชกรณียกิจครับเพราะเรื่องราวของพญาง่อนำถุงนั้นยังคลุมเครือเนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มากนะครับลำดับที่6นะครับก็คือพระมหาธรรมราชาธิราชที่1นะครับหรือพญาฤทัยครับหรือพญาฤทัยครับครองราชพ.ศ. 1866ถึงพ.ศ. 1890ครับพระยาลิไทยทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับและนโยบายการปกครองที่ใช้ศาสนาทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็นครับทรงสร้างวัดเจดีย์ที่เมืองนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรครับผมทรงปราดเปรื่องในความรู้ในพระพุทธศาสนาทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกอีกอย่างนะครับพระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงนับเป็นงานนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยครับผมลำดับที่7นะครับก็คือพระมหาธรรมราชาที่2นะครับหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชครับครองราชพ.ศ. 1911ถึง1942ครับพระราชกรณียกิจนะครับก็คือทรงขยายพระราชอาณาจักรไปอย่างกว้างขวางครับผมและพระองค์ยังทรงส่งพระมหาสุมนเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่อาณาจักรล้านนาครับตามที่พระยาเกือนาทรงขอมาครับลำดับที่8นะครับก็คือพระมหาธรรมราชาที่3นะครับหรือพระยาสายลือไทยครับครองราชพ.ศ. 1943ถึงพ.ศ. 1962ครับพระราชกรณียกิจนะครับก็คือพระองค์ได้ทรงยกทัพไปช่วยท้าวยี่กุมกามนะครับชิงราชสมบัติเวียงเชียงใหม่จากพระยาสามฝั่งแกนนะครับทรงตีได้เมืองพะเยาเชียงรายและก็ลำปางครับผมลำดับที่9นะครับก็คือพระมหาธรรมราชาที่4นะครับหรือบรมปานครับหรือพระยาบาลเมืองครับครองราชพ.ศ. 1962ถึงพ.ศ. 1981ครับพระราชพงศาวดารฉบับกรุงเก่านะครับฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตินะครับระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชโปรดให้สมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสไปครองเมืองพระพิษณุโลกครับและในปีพ.ศ. 1981จึงสันนิษฐานได้ว่า
พระมหาธรรมราชาที่4อาจจะสวรรคตในปีนี้นับแต่นั้นราชวงศ์สุวรรณภูมิก็ปกครองเมืองพิษณุโลกต่อมาอีกหลายสมัยครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรอยุธยาก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ